สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาต่อกันนะฮะในเรื่องราวประวัติศาสตร์ประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราพูดคุยกันจนถึงท่านนบีได้เดินทางอพยพมาจากเมืองนครมักกะฮ์มาสู่นครมะดีนะห์แล้วเราได้คุยกันถึงเหตุการณ์ของซูรอกะฮ์บินมาลิกที่เป็นนักล่าข้าวหัวข้างนักล่าเงินรางวัลที่หวังว่าจะได้เงินรางวัลจากชาวกุเรชที่ตั้งไว้ว่าถ้าใครล่าท่านนบีได้จะได้รับรางวัลเป็นอูฐ100ตัวแล้วเขาก็มาพบกับมุอ์ญิซาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซูรอกะฮ์ก็ได้กลับไปแล้วก็สัญญากับท่านนบีว่าจะคอยจัดการเรื่องเส้นทางนี้ให้ว่าจะไม่บอกใครว่าพบท่านนบีที่นี่และในตอนหลังเนี่ยซูรอกะฮ์รับอิสลามนะพอต่อมาเนี่ยท่านนบีก็ได้มาพบกับอะไรฮะพบกับคนเลี้ยงแพะนะที่เวลาท่านนบีได้พบกับเขาแล้วเขาก็เห็นมุอ์ญิซาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราพูดคุยกันมาในตอนที่แล้วนะแล้วก็เขาก็ได้ถามท่านนบีว่าท่านเหรอที่ชาวกุเรชได้อ้างว่าท่านเป็นคนที่นำศาสนาใหม่มาเนี่ยแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าพวกเขาก็ว่ากันไปแล้วอาหรับคนนี้ก็รับอิสลามตรงนี้เราได้เห็นถึงการรับอิสลามของอาหรับบ้านนอกแล้วให้เราได้รู้ว่าอิสลามนั้นไปถึงทะเลทรายไปถึงพวกอาหรับทะเลทรายอาหรับบ้านนอก พอต่อมานะพี่น้องได้มีบันทึกมีรายงานจากท่านอุรวะบินซูเบรอุรวะเป็นลูกของท่านซูเบรนะว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลากะยะซูเบรฟีรักบินมินัลมุสลิมีนกานูตุจารันกอฟิลีนมินัชชามฟะกะซะอัซซูเบรรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอับบะบักรวะฟิยาบะบัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ไปพบกับซูเบรซูเบรเป็นหนึ่งในคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเขาเป็นชาวสวรรค์นะฟีรักบินมินัลมุสลิมีนพบกับซูเบรในอะไรฮะในที่ซูเบรนั้นมากับกองคาราวานจากบรรดามุสลิมเขาเป็นอะไรฮะเป็นพ่อค้าที่เดินทางไปทำการค้ากลับมาจากดินแดนชามฟักกะทัซซูเบรรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ซูเบรได้ให้ทำการอะไรฮะทำการเอาเสื้อคลุมให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ท่านอบูบักรที่เป็นเสื้อคลุมสีขาวในตัวบทนี้เนี่ยพี่น้องอะในตัวบทนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงการความสำเร็จที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาหรือว่าการช่วยเหลือที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาที่อัลลอฮฺได้ช่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้มีการให้ท่านนบีเนี่ยได้พบกับหลายเหตุการณ์แล้วได้มีคนรับอิสลามในระหว่างทางพี่น้องอะในการเผยพระองค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนรู้ในรายละเอียดเราอาจจะเห็นแต่ว่าท่านนบีนั้นต้องหลบหนีแต่ในวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้รายละเอียดมาว่าแม้กระทั่งคนที่มาเพื่อจะล่าฆ่าหัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เห็นมุอ์ญิซาท่านนบีแล้วรับอิสลามแม้กระทั่งในระหว่างทางที่มีคนเลี้ยงแพะแล้วก็พบว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความสามารถในการรีดนมแล้วก็เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งแปลกได้ถามท่านนบีว่าขอถามท่านด้วยกับอัลเลาะห์ตะอาลาเลยว่าท่านเนี่ยเป็นใครพอเวลาพบว่าท่านนบีคือคนนี้ก็ทำให้รู้ว่าชาวอาหรับชนบทเนี่ยได้รู้ว่าท่านนบีคือนบีเคยได้ยินข่าวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วว่าชาวกุเรชเคยพูดถึงท่านและรับอิสลามแล้วในตอนนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังได้มาพบกับอะไรฮะพบกับกองคาราวานของซูเบรที่เดินทางกลับมาจากดินแดนชามซึ่งทําให้ท่านนบีเนี่ยพี่น้องในการอพยพเนี่ยถ้าท่านนบีอพยพมาหนีอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้มาให้ความมั่นใจกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเนี่ยมันจะทําให้การอพยพนั้นน่ะไม่ได้ทำให้ท่านนบีได้มีกำลังใจแต่ท่านนบีได้พบกับเหตุการณ์หลายๆอย่างแล้วนี่มาเจอกับซูเบรแล้วเจอกองคาราวานแล้วซูเบรก็ได้มอบเสื้อคลุมให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสื้อคลุมสีขาวให้ท่านนบีแล้วก็ให้ท่านอะไรฮะให้กับท่านอบูบักรตรงนี้เนี่ยพี่น้องอะเป็นดินแดนที่ใกล้เมืองมะดีนะห์เข้ามาเรื่อยๆแล้วชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยก็ได้ยินข่าวการมาการออกมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนครมักกะห์เขาก็ออกมาดังที่ท่านอุรวะบินซุเบรได้รายงานนะว่าชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยได้ออกมาในทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นเลยออกมาที่ฮัรเราะห์คือออกมาที่ดินแดนที่อยู่ในพื้นที่สูงนะนอกเมืองมะดีนะ
แล้วเขาก็พยายามที่จะมองหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าถึงเวลาออกมาในยามเช้าเนี่ยนะจนกระทั่งเวลาร้อนนะร้อนแล้วเขาก็กลับไปนะกลับไปแล้วก็พอเวลาที่เขากลับไปที่บ้านของพวกเขาเนี่ยเขาก็พบว่าในวันหนึ่งเนี่ยมีชาวยะฮูดนะชาวยะฮูดได้มองเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เห็นซอฮาบะห์ก็คือเห็นท่านอบูบักรมาโดยที่ใส่เสื้อคลุมสีขาวพี่น้องดูนะว่าตอนท่านนบีท่านอบูบักรมาเนี่ยเวลาใกล้จะถึงเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้มีการเตรียมเหมือนกับเป็นการให้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีนะว่าอัลเลาะห์ได้เตรียมให้ท่านนบีได้มาพบกับซุเบรแล้วก็ได้เสื้อคลุมที่เป็นเหมือนกันนะซันซุเบตให้ท่านนบีและให้ท่านอบูบักรมีเสื้อคลุมสีขาวมาพอเวลาท่านนบีได้มาใกล้จะถึงเนี่ยเวลาบรรดาซอฮาบะห์ได้มองเห็นท่านนบีเนี่ยเห็นท่านนบีเนี่ยใส่เสื้อคลุมสีขาวกับท่านอบูบักรยิวคนแรกเนี่ยที่ได้มองเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอเวลาเขาเห็นเขาก็คือดีใจไปด้วยอ่ะเพราะว่ารู้ว่าชาวอาหรับเนี่ยกำลังมองหาท่านนบีกำลังรอการมาท่านนบียิวก็ตะโกนเลยยามะชะรันอาหรับฮาซาจัดดุกุมุลลซีตันตะซิรูนบอกว่าโอ้ชาวอาหรับเอ้ยมาแล้วปู่ของพวกเจ้ามาแล้วมันก็เป็นคำพูดที่มันบอกว่ามาแล้วนะปู่ของพวกเจ้าเนี่ยคือคนที่บรรพบุรุษของพวกเจ้าที่เจ้ารอคอยการมาของเขาเนี่ยมาแล้วนะหรือว่าแปลอีกความหมายนึงก็คือผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเจ้าคำว่ายัดเนี่ยแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ของพวกเจ้าที่พวกเจ้ากำลังรอคอยเขาอยู่เนี่ยมาแล้วนะมาถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องในเหตุการณ์ครั้งที่ท่านอัลวาบิซุเบตได้รายงานไว้เนี่ยวงบอกถึงอะไรฮะวงบอกถึงความเอาการเอาใจใส่ของชาวเมืองมะดีนะห์แล้วการที่เขามีความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความคิดถึงที่เขามีกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูว่าเราย้อนกลับไปดูในเหตุการณ์บัยตุลอะกอบะห์ครั้งที่1ครั้งที่2ก่อนท่านนบีอพยพมาครั้งที่1พอเวลาที่เขากลับไปเนี่ยเขาพากลับมานครมะดีนะห์แล้วมาพูดคุยกันว่าเราจะปล่อยท่านนบีถูกรังแกไปถึงเมื่อไหร่พอเวลาคุยกันแล้วเนี่ยเขาก็ตกลงว่าส่งคนออกไปว่าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บัยตุลอะกอบะห์ที่อะกอบะห์ครั้งต่อมาก่อนอพยพเพียงแค่ปีเดียวแล้วเขาก็ส่งไป70 คนไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในวันนี้เนี่ยวันที่เขากลับมา70คนนั้นกลับมาเนี่ยแล้วก็ได้มาพูดคุยจนกระทั่งว่าชาวมะดีนะห์ทุกบ้านจะต้องมีคนรับอิสลามนะแล้วเขาก็พูดคุยกันรอการมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนท่านนบีได้มานะเขามาได้มาในเวลาที่มันร้อนมากเพราะว่าการที่เขาได้ออกมารอท่านนบีจนกระทั่งว่าถึงเวลาที่มันร้อนมากเขาก็จะกลับเข้าบ้านท่านนบีโดนต่อต้านจากชาวเมืองนครมะดีนะห์ไอ้ชาวเมืองนครมักกะห์ท่านนบีโดนขับไล่จากชาวเมืองตออิฟแต่ชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะหัวเขาไม่เคยเจอท่านนบีบางคนไม่เคยเจอท่านซึ่งคนที่เคยเจอท่านนบีเนี่ยคือมีเป็นแค่80 กว่าคนดังที่นบีต้นอักบะครั้งแรกกับครั้งที่2นะหรือว่าอาจจะ70 กว่าคนด้วยเพราะว่าครั้งที่2ก็คือคนในครั้งแรกนะไปด้วยเขาได้มีความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวใจเขาเนี่ยผูกพันกับท่านนบีทั้งที่บางคนยังไม่เคยเห็นแต่ว่าพยายามที่จะออกมารอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในพื้นที่ที่อยากจะมองเห็นท่านนบีรอการมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอรู้ว่าท่านนบีออกมาแล้วเนี่ยรู้ว่าท่านนบีออกจากนครมักกะห์มาแล้วเนี่ยเขาก็รอคอยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องฮะความรักที่ชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยได้มีให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนมันคือรางวัลที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้กับท่านนบีรางวัลหลังจากความอดทนในการยืนหยัดในหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องการยืนหยัดเหมือนที่ท่านนบีได้ยืนหยัดดังที่อัลเลาะห์ได้บอกฟาสบิรกะมาซอบะรอุลอัซมมินอัรรุซุลจงอดทนเหมือนดังที่บรรดาอุลุลอัซมบรรดาผู้ที่มีความหนักแน่นจะเหมือนกับบรรดารอซูลเนี่ยเขาได้อดทนกันเนี่ยก็คืออุลุลอัซมอยู่5คนนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาแล้วก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ให้เรารู้จักการอดทนแบบนี้เนี่ยอดทนให้มีความหนักแน่นแล้วท่านนบีได้อดทนและอัลเลาะห์ตะอาลาก็มอบเหมือนเป็นรางวัลให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรางวัลด้วยกับการที่ท่านเข้ามาในนครมะดีนะห์เนี่ยมีแต่คนรักท่านนบีมีแต่คนมีความหวังในการที่จะได้พบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสอนให้เราได้รู้ว่าเวลาที่เราทำงานศาสนาทำการดะอวะห์เนี่ย
ให้เราพยายามขวนขวายหาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับบรรดามุสลิมพยายามขวนขวายหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบรรดามุสลิมแล้วพยายามทำในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับสังคมอิสลามมากที่สุดแสดงว่าในทุกๆแง่มุมในการดะวะห์เนี่ยพี่น้องฮะเราจะต้องพยายามที่จะเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของมารยาทในเรื่องการในมารยาทเวลาที่เราทำการสอนศาสนาเนี่ยสอนในสิ่งที่ถูกต้องประการหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะสอนในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ทิ้งการในมารยาทที่ดีงามเราก็ทิ้งการใช้คำพูดที่สวยงามโดยที่เราจะบอกว่าเราจะบอกว่าเราสอนในสิ่งที่ถูกต้องเราเป็นแบบไหนก็ได้เพราะสิ่งที่ถูกต้องต้องใช้การพูดนี่คือการดะวะห์ที่ไม่มีฮิกมะห์ไม่รู้จักสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่นำแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติถึงแม้ว่าในคำพูดของเขาเนี่ยจะบอกว่าฉันสอนสุนนะแต่พอเวลาในการปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ได้เอาสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการสอนเนี่ยเอามาใช้เลยแสดงว่าเขาจะบอกว่าเขาเอาสุนนะได้หรือไม่ตอนนี้น่าคิดนะพี่น้องเพราะท่านนบีมีแบบอย่างให้เราได้เห็นเราเห็นคนรับอิสลามจากท่านกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ใช่คนที่ยอมรับกับการโต้เถียงไม่ใช่คนที่ท่านนบีไปเถียงกับเขาแล้วก็ชนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะให้คนยอมรับในหลักการอิสลามเนี่ยไม่ใช่ไปเถียงกับเขาไม่ใช่ไปด่ากับเขาไม่ใช่ไปต่อว่าเขาไม่ใช่ไปเหน็บแนมเขาแล้วจะให้เขายอมรับมันไม่ใช่แต่เราย้อนดูในหน้าประวัติศาสตร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคนที่ยอมรับในหลักการอิสลามเป็นยังไงฮะคือคนที่เห็นความสวยงามจากมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็ยอมรับในหลักการที่ท่านนบีได้นำมาส่วนคนที่มันดื้อรั้นท่านนบีอะไรฮะฟะอาริดอานิลญาฮิลีนท่านนบีออกห่างจากบรรดาคนที่เป็นคนโง่แล้วท่านนบีก็ทำการสอนไปเรื่อยๆที่ท่านนบีดะวะห์ที่นครมักกะห์เนี่ย13ปีด้วยกับการใช้คำพูดในการสอนเนี่ยในบางรายงานบอกว่ามีคนรับอิสลามแค่100กว่าคนยังมากสุดนะพี่น้องในรายงานที่มากสุดของรับอิสลามไม่เกิน500คนแล้วถามว่าท่านนบีได้ทำการดะวะห์13ปีมีคนรับอิสลามเพียงแค่หลักร้อยแล้วถามว่าในวันนี้เนี่ยเราทำการดะวะห์เนี่ยเราทำการสอนเนี่ยเราสอนผู้คนเนี่ยเราสอนด้วยกับอะไรฮะเราสอนด้วยกับหลักการที่ถูกต้องแล้วถามว่ามีคนมารับอิสลามกับเรามีคนมายอมรับในหลักการของเราเนี่ยกี่คนแล้วเพราะฉะนั้นนำความถูกต้องพร้อมกับวิธีการที่ถูกต้องมาเอาใจใส่กับการทำการสอนบรรดาชาวเมืองนครมะดีนะห์เนี่ยรอคอยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอคอยการมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพอเวลาท่านนบีได้มาเนี่ยท่านดังที่ท่านอุรวะบินซุบัยร์ได้รายงานหะดีษไว้เนี่ยนะว่าฟะซารุนมุสลิมูนอิลัสซิลาห์فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو ابن عوف บรรดามุสลิมเนี่ยได้ออกมานะได้ออกมาสู่อะไรฮะอิลัสซิลาออกมาด้วยกับอาวุธของพวกเขาเนี่ย فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة แล้วก็ได้มาพบกับท่านนบีที่อะไรฮะที่ดินแดนที่เป็นดินแดนฮัรเราะห์นั่นก็คือดินแดนที่อยู่ข้างๆเมืองนครมะดีนะห์คือทางเข้านครมะดีนะห์นั่นแหละฟาดะละบิฮิมดาตันยามีนฮัตตานะซัลแล้วท่านนบีก็ได้ไปทางด้านขวานะจนกระทั่งท่านนบีได้ลงพักที่บ้านของบานีอัมรอิบนอาฟในวันที่12ยอมุลอิสลามในวันจันทร์นะในวันจันทร์นะวันจันทร์ไม่ใช่วันที่12นะวันจันทร์เดือนรอบิอุลอาวัลแล้วท่านอับวังอัสซิดดีกก็ได้ลุกขึ้นแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นั่งลงเลยท่านนบีเนี่ยได้เงียบคือท่านนบีไปกับท่านอบูบักรนะแล้ว2คนนี้เนี่ยอายุห่างกี่ปีฮะห่างกันแค่2ปีแล้วก็ชาวอันซอรเนี่ยก็ได้เริ่มนะคนที่ไม่รู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเป็นคนไหนเนี่ยบางคนก็ไปทักทายท่านอบูบักรนะจนกระทั่งว่าเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันได้ส่องมาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านนบีมาถึงในช่วงที่กำลังจะร้อนละนะจนกระทั่งดวงอาทิตย์ส่องมาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านอบูบักรก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เอาผ้าคลุมของเขาเนี่ยไปบังร่มเงาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วผู้คนก็เลยรู้ว่าใครที่เป็นรอซูลของอัลเลาะห์ใครคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พักอยู่ที่บ้านของอัมรอิบนอาฟ10กว่าวันท่านนบีสร้างมัสยิดที่บะนีอัมรอิบนอาฟที่เรียกว่ามัสยิดกุบะซึ่งเป็นมัสยิดแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างอยู่บนความยำเกรงสร้างอยู่บนความตักวา
งั้นตรงนี้นะพี่น้องเราจะเห็นได้เห็นถึงการไปที่ท่านนบีได้ไปถึงนครมะดีนะห์เนี่ยเห็นความตะวาดุของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านคือรอซูลท่านอบูบักรคือผู้ติดตามท่านคือผู้ช่วยท่านแต่ว่าท่านนบีไม่ได้แสดงความตะกับบรไม่ได้แสดงว่าฉันคือตัวเด่นฉันคือพระเอกฉันคือคนที่พวกเจ้ารอคอยนะไม่ใช่ท่านอบูบักรนะแต่ท่านนบีนั่งนิ่งด้วยความตะวาดุของท่านด้วยความนอบน้อมของท่านไม่ทำตัวข่มท่านอบูบักรไม่ทำตัวให้เหมือนกับว่าให้คนเห็นอย่างชัดเจนว่าฉันคือผู้นำฉันคืออะไรแต่ท่านนบีกับท่านอบูบักรเนี่ยเข้าไปในนครมะดีนะห์ด้วยการใส่เสื้อผ้าที่เหมือนกันที่ท่านซุบัยร์บินอาวามได้เอามาให้และพอเวลาไปถึงเนี่ยท่านนบีก็นั่งนิ่งไม่ได้แสดงความตะกำบดอะไรใดๆเด็ดขาดตรงนี้บอกถึงความตะวาดุของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนี่คือแบบอย่างนะพี่น้องถ้าหากว่าเราอยากจะเอาสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้เนี่ยเราก็เอาการตะวาดุของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ไม่ยกตนข่มท่านไม่มองว่าไม่ทำว่าตัวเองเนี่ยแจ๋วกว่าคนอื่นแล้วไม่ทำให้คนอื่นดูว่าคนอื่นเนี่ยได้ด้อยกว่าตัวเองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้อย่างเราเห็นได้อย่างมากนะพี่น้องเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่ผู้คนแข่งขันกันคือกาเฟสเนี่ยเขาไม่ได้มองถึงโลกอาเคโรไม่ได้มองถึงโลกหน้าเขามองเพียงแค่โลกดุนยาเนี่ยมองเพียงแค่โลกดุนยาเท่านั้นแล้วเขาก็ปฏิบัติในสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่มันเปิดเผยในแค่โลกดุนยาและเราเนี่ยพอเราที่เราได้มีตำแหน่งเราได้มีหน้าที่การงานเนี่ยเรากลับไปเคยชินกับการปฏิบัติของพวกกาเฟสพวกกุฟฟาร์ที่เขาได้แข่งแย่งตำแหน่งกันแล้วก็อวดตำแหน่งกันแล้วเราก็ลืมสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้สอนให้เรามีการตะวาดุให้เรามีการนอบน้อมถึงแม้ว่าเราจะมีตำแหน่งก็ตามพี่น้องดูเหตุการณ์ที่เราได้เรียนรู้ผ่านมานะว่าท่านนบีได้ใช้ความนุ่นวลกับท่านอบูบักรเนี่ยพูดกับท่านอบูบักรเวลาที่อยากจะเดินทางต่อเนี่ยท่านนบีบอกว่าอะลัมยะนิลรอฮีลถามว่าได้เวลายังไม่ได้เวลาเดินทางกันอีกเหรอหรือว่าเราจะเดินทางกันหรือยังจะเดินทางกันเลยไหมเป็นการตั้งคำถามนะไม่ได้บอกท่านอุบักไม่ได้เป็นประโยคคำสั่งแล้วเวลามาถึงในนครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีก็ไม่ได้ทำตัวที่แบบว่าให้ท่านอบูบักเนี่ยดูต่ำต้อยแต่ท่านนบีได้มีความนอบน้อมให้คนได้เห็นความนอบน้อมจนกระทั่งผู้คนเนี่ยไม่รู้ว่าใครคือนบีใครคืออบูบักจนดวงอาทิตย์ได้ส่องมาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุบักก็ลุกขึ้นแล้วก็เอาผ้าคลุมของเขาเนี่ยได้เอาไปบังแดดให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นท่านนบีมีความนอบน้อมและ2ท่านอบูบักรซิดดิกเนี่ยได้ให้เราได้เห็นถึงการที่เราจะต้องนอบน้อมต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครเราเนี่ยแค่ไหนแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือใครท่านนบีคือแบบอย่างที่ดีงามของเรานะคือกุดวะฮะซะนะคือแบบอย่างที่ดีงามของมุสลิมที่เราจะต้องเอาใจใส่แต่ในวันนี้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยท่านอบูบักรได้ทำเป็นแบบอย่างให้กับเราในการดูแลในการให้เกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในวันนี้เนี่ยท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรพี่น้องสิ่งที่เหลืออยู่คือซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้เกียรติท่านนบีก็คือการให้เกียรติซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เกียรติท่านอบูบักรอัสซิดดีกให้เกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นศาสนาของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงอยู่เราต้องเป็นคนที่ฟื้นฟูซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่เราได้บอกไปกันนะว่าพี่น้องซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีทั้งซุนนะห์ในการปฏิบัตินะซุนนะห์ในการปฏิบัติในการทําอามัลอิบาดะห์แล้วก็ซุนนะห์ในการสอนศาสนาในการเผยแพร่ซึ่งซุนนะห์ในการเผยแพร่พี่น้องคือสิ่งที่เราต้องมองดูว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากเพราะว่าเราคือคนคือตัวแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลอุลามะวะเราะซะตุลอัมบิยาบรรดาอุลามะนั้นเป็นผู้ที่รับมรดกจากบรรดานบีไฟนั้นอัมบิยาเรามีวะเราะซะตุลดีนารอนวะลาดิรฮามะแล้วบรรดานบีเนี่ยไม่ได้ให้มรดกเป็นดีนาร์เป็นเงินทองเป็นเงินหรือเป็นทองเวลาที่เราทำมาหรือเป็นเงินอินนามะวะเราะซุลอิลมแต่บรรดาอุลามะนั้นให้มรดกที่เป็นความรู้ฟะมันอะคอซะฮูอะคอซะบิฮัซซินวาฟิรและใครก็ตามที่ได้รับมรดกอันนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาได้รับส่วนแบ่งที่วาฟิรเป็นส่วนแบ่งที่อะไรฮะอย่างคุ้มค่าอย่างมากเพราะฉะนั้นให้เราเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราแล้วเราก็จะได้เป็นหนึ่งในคนที่ยึดมั่นในสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพบกันใหม่นะพี่น้องในเหตุการณ์สิ้นสุดการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเริ่มการวางแผนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการก่อตั้ง
เมืองหลวงของอิสลามเมืองแรกก็คือนครมะดีนะห์สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม